โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตก็นําสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการกระบวนการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ด้วยนะคะที่ศูนย์คัดแยกบัตรเลือกตั้งสสภายในสํานักงานไปรณียีเขตหลักสี่ค่ะซึ่งขณะนี้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าได้จัดส่งมาถึงบริษัทไปรสีน์ไทยครบถ้วนแล้วนะคะอยู่ระหว่างกระบวนการคัดแยกออกเป็น350เขตเลือกตั้งตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ซึ่งกระบวนการคัดแยก และส่งบัตรเลือกตั้งหากพบว่ามีการส่งผิดก็จะจัดส่งไปยังเขตที่ถูกต้องให้ทันภายในวันที่24มีนาคมแต่หากบัตรถูกส่งกลับภายหลังจากการปิดหีบก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีรวมถึงกรณีที่พบบัตรเลือกตั้งผิดเขตในขณะที่เปิดหีบนับคะแนนก็ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็จะเริ่มปล่อยขบวนรถไปรษณีย์ขนส่งบัตรกลับไปยังเขตเลือกตั้งในวันที่22มีนาคมนี้ซึ่งการขนส่งบัตรเลือกตั้งจะมีรถตำรวจนำคุ้มกันอย่างแน่นหนานะคะภายในรถก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนั่งไปด้วยโดยมี GPS ติดตามสามารถตรวจสอบเส้นทางการขนส่งบัตรเลือกตั้งทั้งนี้หากบรรดาพักการเมืองหรือว่าผู้สมัครเกิดความสงสยัยหรือว่าไม่สบายใจเกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกบัตรเลือกตั้งสามารถติดต่อมาที่ กกตหรือว่าไพรสณีเขตหลักสี่ได้ตลอดเวลาค่ะส่วนภาพรวมของการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่17มีนาคม2562ที่ผ่านมาหลังจากมีการเปิดให้ลงทะเบียนต้องบอกว่าประชาชนให้ความสนใจมากนะค่ะอุณหาฝากขั้งแทบทุกพื้นที่เลยนะครับทั้งกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดโดยท่านประธานกกตก็แถลงภาพรวมนะครับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ทั่วประเทศอยู่ที่186.98ครับ โดยได้รับรายงานเหตุการณ์ที่อาจมีการกระทําทุจริตเลือกตั้งใน3จังหวัดจังหวัดแรกคือจังหวัดสมุทร,รสงครามพบมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นแอบนําบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มไปลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองหนึ่งโดยกกตได้เจาะทําลายบัตรดังกล่าวทั้งเล่มไปแล้วและส่งบัตรเลือกตั้งใหม่ไปแทนบัตรที่ถูกทําลายพร้อมกับแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดด้วย ส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีการแอบนำบับรประจําตัวประชาชนผู้อื่นไปสแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกรณีนี้ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยเช่นเดียวกันและจังหวัดสุดท้ายนะครับคือจังหวัดกาลสิน์ได้มีการจัดทำเอกสารปลอมว่าจังหวัดประกาศไม่รับสมัครผู้สมัครสสจากพักการเมืองหนึ่งซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบว่าไม่เป็นความจริงจึงได้แนะนำให้ผู้สมัครแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรแล้วครับ ทั้งนี้ค่ะทางประธานกกตอยอมรับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะและกะก,ะกะตก็จะมีการซักซ้อมทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้ค่ะก็ถือว่านําเอาทุกปัญหานะคะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้วันเลือกตั้งที่จะถึงนี้24ม,มีนาคมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุดนั่นเองอะะก็เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าจะมีเรื่องราว ต่างๆเกิดขึ้นออกมาก็เป็นการยอมรับแล้วนะครับจากกรกะตนในเรื่องของความผิดพลาดต่อไปจะดําเนินการให้อย่างเต็มที่24มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ